แต่ไม่สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเป็นเด็กหนุ่มที่แบบว่ามีหูฟังเป็นของตัวเองนะคะมีหูฟังเป็นของตัวเองทุกวันนั่งฟังคนนี้ทำให้ดิฉันน้ำตาหลั่งที่สุดเพราะฉันเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างของเขา24ล้านคนอุ้ยเป็น23ล้านคนที่เป็นเกษตรกรแต่ดิฉันและน้ำนิ่งและก็แอคชั่นเรา3คนเป็นหนึ่งใน24ล้านคนนี้คือพาหะทาลัสซีเมียนะคะเราภาคภูมิใจมากที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของเภสัชกรคนนี้ค่ะเป็นเภสัชกรจบใหม่จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งอดีตเคยเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยผ่านการทำกิจกรรมมามากมายมหาศาลนะคะตอนนี้ก็ทำงานให้ประโยชน์กับสังคมมากในหลายๆด้านด้วยประโยคที่เขาเขียนมาในนี้ว่า living with passion จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้น้องบอกไม่ต้องเรียกผมว่าเภสัชกรเรียกเขาว่านายเพียรเพลินบรรณกิจค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านผมเพียรนะครับตื่นเต้นมากครับกับเวทีประมาณนี้นะครับไม่คิดว่าจะต้องมาพูดกับเวทีลักษณะนี้ตั้งแต่อายุ24นะครับแต่ไม่เป็นไรครับพูดก็พูดตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นด้วยนะครับก็ปัจจุบันครับผมทำงานอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองไล่เรียงให้ฟังนะครับปัจจุบันนี้มีงานที่ผมถืออยู่ในมือทั้งหมด2งานทวนนะครับงานแรกเป็นงานประจำครับผมเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่ที่โครงการประเมินเทคโนโลยีแล้วก็นโยบายด้านสุขภาพนะครับเรียกสั้นๆว่าไฮแท็บนะครับไฮแท็บนะครับไม่ได้อ่านว่าฮีแท็บมีหลายคนพยายามอ่านฮีแท็บผมว่าขาดส่วนตัวนะครับอีกงานหนึ่งครับผมทำเรื่องมักกะสันอยู่นะครับทำเรื่องมักกะสันอยู่ทีนี้ก่อนจะมาเข้างานหลักงานรองงานลาดงานหลวงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนรู้จัก3คนซึ่งมีอิทธิพลในชีวิตผมมากๆนะครับอันนี้เป็นผมสมัยเด็กนะครับไม่น่าเชื่อว่าโตมาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมจะเล่าให้ฟังถึงคนแรกก่อนนะครับคนแรกครับคนแรกเป็นหญิงชราอายุ84ปีครับผู้หญิงคนนี้ครับไม่เคยเรียนหนังสือนะครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้หนังสือไทยแต่ผู้หญิงคนนี้มีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าการศึกษาคือสิ่งเดียวที่ทำให้คนจนลืมตาอ้าปากได้ผู้หญิงคนนี้จึงมีลูกจบด็อกเตอร์2 คนแล้วก็จบปริญญาตรี2 คนนะครับผมกำลังจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับอาม่าของผมครับอาม่าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อนเลยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาม่าสอนผมสมัยเด็กๆคือเรื่องของการไม่เอาเปรียบใครการไม่เอาเปรียบใครในมุมมองของอาม่าเป็นมุมมองแบบชาวบ้านพื้นฐานนะครับผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งสมัยที่ผมไปซื้อแอปเปิลกับมาที่ตลาดเล็กๆแถวบ้านนะครับแล้วก็คนขายทอนเงินเกินมา20 บาทกลับถึงบ้านอาม่าเช็คเงินทอนผมดูว่าเงินทอนเกินนะแกนั่งรถกลับไปคืนค่ารถนี่คือมากของเงินทอนนั้นนะครับซึ่งมันเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แกสอนหลานมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่เคยแปรเปลี่ยนถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้เคยร่ำเรียนสูงขนาดไหนก็ตามนะครับคนที่สองที่ผมอยากแนะนำให้รู้จักครับเป็นลูกสาวคนโตของอาม่าครับที่บ้านผมเรียกว่าแม่นะครับถึงแม่จะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลผมช่วงเล็กเพราะว่าผมอยู่กับอาม่าเป็นหลักนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่แม่ทำตลอดคือแม่สอนหนังสือผมครับสอนหนังสือตั้งแต่เด็กจำได้ว่ากอไก่ตัวแรกตัวเอตัวแรกก็มาจากปากแม่นะครับจนช่วงหนึ่งซึ่งร้านค้าเจริญเติบโตนะครับแม่เริ่มไม่มีเวลาสอนสิ่งหนึ่งที่แม่ทำคือมีใครยังทันเทปคาสเซ็ตนะครับทุกคนน่าจะทันนะครับแม่จะอัดเสียงลงเทปคาสเซ็ตเล็กๆแล้วก็อ่านหนังสือให้ฟังนะครับผมมีหน้าที่ว่ากลับจากโรงเรียนแล้วนำเทปคาสเซ็ตนั้นใส่เครื่องเล่นเนชั่นแนลเก่าๆนะครับแล้วก็ฟังว่าแม่อ่านหนังสืออะไรให้ฟังให้เปิดไปที่หน้าไหนแล้วก็ตัวนี้สะกดว่ายังไงอ่านว่ายังไงหนังสือวันนี้มีอะไรบ้างวิชาที่แม่ถนัดสอนคือเป็นภาษาอังกฤษครับว่าแม่จบบทสอนมาแต่ว่าทำงานประมาณ 2-3 ปีก็มาแต่งงานนะครับแต่ผมว่าแม่ผมมีความเชื่ออย่างที่สำคัญในชีวิตและส่งผลต่อลูกมากๆนะครับแม่ผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าลูกทุกคนเป็นคนดีบ้านผมมีลูก3คนนะครับผมเป็นลูกผู้ชายคนกลางเรียกชายกลางไม่ได้ แม่ผมมีลูก3คนครับแล้วก็ความเชื่อว่าลูกของแม่ทุกคนเป็นคนดีนั้นมีความชัดเจนมากๆในช่วงที่น้องผมเป็นวัยรุ่น
เรียกได้ว่าช่วงที่น้องผมไปวัยรุ่นทั้งเหล้าบุหรี่แว่นมอไซค์นี่เอาหมดนะครับเรียกว่าเก็บหมดแต่สิ่งนี้ที่แม่บอกผมบอกคนในบ้านบอกน้องก็คือแม่เชื่อว่าน้องเป็นคนดีผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้น้องผมจากเด็กที่ไม่เคยชอบเรียนหนังสือแล้วก็เกือบจะไม่ได้ต่อม.ปลายนะครับสอบเข้ามหาลัยในคณะที่ตัวเองชอบแล้วก็เรียนไม่เคยต่ำกว่า3ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อสำคัญอย่างหนึ่งที่แม่มีในตัวเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่ผลักดันน้องมาถึงปัจจุบันนะครับส่วนบุคคลที่3ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเป็นสามีของแม่ครับซึ่งที่บ้านผมก็เรียกว่าพ่อแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะเคยพูดมาบ้างแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมพูดต่อหน้าพ่อนะครับถ้ายังไงขอเสียงปรบมือให้พ่อผมที่อยู่ด้านในครับผมจำได้ว่าพ่อเป็นคนสอนผมเรื่องการใช้เหตุผลครับในชีวิตนี้ผมถูกพ่อตีอยู่2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเล่นของเล่นเราไม่เก็บโดยเอาปอกจากพลาสติกตีนะครับแต่ไม่เจ็บหรอกครับส่วนครั้งที่2เนี่ยเป็นตอนที่ผมทะเลาะกับน้องครับจำได้ว่าพ่อตีไม่เจ็บครับแต่ว่าสิ่งที่พ่อแฝงกับการตีมานั้นมันบาดลึกแล้วก็จำมากกว่านั้นเรียกได้ว่าก่อนที่พ่อจะตีผมครั้งนั้นเนี่ยพอผมทะเลาะกับน้องพ่อก็เรียกผมมาไล่เลียงว่าความผิดของผมคืออะไรทำไมพ่อถึงจะตีแล้วเป็นพี่ควรทำตัวยังไงแล้วก็ควรจะดูแลน้องอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรสุดท้ายแล้วพ่อขออนุญาตตีครับตีหนึ่งทีเบาๆด้วยแบมทัดสามเหลี่ยมนะครับไม่เจ็บครับแต่ว่าเกือบร้องไห้มันไม่ได้แปลว่าหลังจากนั้นผมไม่ทะเลาะกับน้องนะครับผมแค่หลีกเลี่ยงที่จะทะเลาะกับน้องต่อหน้าพ่อจะไม่ให้เกิดร้อนมากกว่าเดิมแต่พ่อก็ยังเปิดโอกาสให้ผมใช้เหตุผลในบ้านให้ผมได้เถียงทำให้กลายเป็นคนขี้เถียงแต่เด็กๆนะครับแต่ว่าเหตุผลใจก็ตามที่สามารถที่พ่ออธิบายให้พ่อฟังได้แล้วก็มีเหตุผลมากกว่าพ่อผมก็มีสิทธิ์ที่จะชนะซึ่งโอกาสชนะหายากมากจบไปแล้วนะครับสำหรับบุคคลที่มีอิทธิพลมากๆในชีวิตผม3คนนะครับทีนี้ถ้าจะให้ผมพูดถึงไฮแคปนะครับงานที่ผมทำอยู่นี่นะครับมันไม่ไปโอเคไม่เป็นไรถ้าถามว่าไฮแคปทำอะไรไฮแคปเป็นหน่วยวิจัยครับที่วิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขโดยใช้หลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยเข้ามาจับนะครับงานหลักๆที่ไฮแคปทำคือวิจัยในเรื่องของความคุ้มค่าทางด้านเครื่องมือแพทย์ยานโยบายด้านสุขภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างงานที่ไฮแคปทำคร่าวๆให้ฟังนะครับนี่คืองานวิจัยหนึ่งที่ไฮแคปทำครับมีใครรู้จักผู้ชายในรูปนี้บ้างครับผู้ชายในรูปนี้เป็นคนไต้หวันนะครับเป็นคนไต้หวันที่เป็นเศรษฐีด้วยนะครับแล้วก็ออกมาทำคลิปตามโลกออนไลน์ให้เราได้ดูกันแล้วมีใครทราบไหมครับว่าผู้ชายคนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรทาลัสซีเมียครับใช่แล้วครับผู้ชายคนนี้ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียครับคนที่ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียในภาวะรุนแรงจะมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับถ้าเกิดว่าเจอใครที่หน้าตาแบบนี้อย่าไปทักเขานะครับว่าเป็นเศรษฐีหรือเปล่าเขาเป็นทาลัสซีเมียนะครับแล้วบังเอิญครับว่าถ้ามีคนป่วยเป็นทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเนี่ยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยทาลัสซีเมียเนี่ย18คนต่อประชากร 100,000 นั่นก็หมายความว่าเรามีผู้ป่วยที่เป็นทาลัสซีเมียปัจจุบันทั้งหมด 600,000 คนแล้วมีเป็นพาหะอีก24ล้านก็หมายความว่าถ้าผมจิ้มลงไป1ใน3ของทุกๆคนเราจะเจอพาหะ1คนมีใครเป็นพาหะบ้างไหมครับมีฝันเต็มเลยนะครับเป็นโชคดีของพวกเราที่ไม่กองอยู่ในท่านผู้ฟังนะครับมาก่อนผู้ฟังคนทำงานเนี่ยใช่ครับทาลัสซีเมียผู้ป่วยในประเทศไทยนะครับบังเอิญว่าคนป่วยไม่ใช่คนรวยครับและการป่วยทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องสนุกไฮแคปได้ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของทาลัสซีเมียซึ่งได้ผลดีที่สุดแต่มีราคาแพงนั่นคือการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกซึ่งการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนจนแต่เมื่อไฮแคปทำวิจัยเรื่องการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยโรคเลือดซึ่งหนึ่งในนั้นมีผู้ป่วยทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอยู่ด้วยแล้วเราได้คำตอบว่ามีความคุ้มค่าที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยที่อายุน้อยและได้สเต็มเซลล์นั้นมาจากตัวพี่หรือน้องนะครับใครก็ตามที่ผ่านเกณฑ์ดังนี้นะครับจะมีความคุ้มค่าในการทำหมายความว่าเขาจะใช้เงินในการรักษาน้อยลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เมื่อได้คำตอบแบบนี้ไทยแท็บก็เริ่มผลักดันในเชิงนโยบายครับจนปัจจุบันผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถรับการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกโดยไม่เสียเงินได้นี่คืองานที่ไทยแท็บทำครับทำไมผมถึงเลือกทำงานที่ไทยแท็บนะครับมันมีคำถามอยู่คำถามนึงง่ายๆว่าความเสมอภาคในชีวิตเรามีอะไรบ้าง ถ้าเราไล่เรียงทุกอย่างเราจะค้นพบว่าหนึ่งในความเสมอภาคและทุกคนได้เท่ากันคือเรื่องของเวลาเรามีเวลา1วัน24ชั่วโมงเท่ากันครับถ้าเราแบ่งง่ายๆขีดแบบง่ายๆคือเป็นทำงาน8ชั่วโมง เวลาส่วนตัว8ชั่วโมงแล้วก็เวลานอน8ชั่วโมงการทำงานคิดเป็น1ใน3ของชีวิตครับหรือประมาณ 30% กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เวลาทั้งหมด1ใน3ของชีวิตเนี่ยสามารถสร้าง impact สร้างผลที่ดีต่อสังคมได้โดยใช้เวลาเท่ากันมันคงเป็นงานที่น่าทำแล้วก็น่าหลงไหลมากๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ไฮทำสอนคือผมว่าคนเราทุกคนเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเรามี data เยอะมากจนไม่รู้ว่าจนข่าวบางข่าวเราไม่อยากต้องรับรู้เลยยังต้องรับรู้เลยครับสังเกตไหมครับเราสกอร์หน้า Facebook เนี่ยมันจะมีข้อมูลเต็มไปหมดที่บางทีเราไม่อยากรับรู้อ่ะแต่เรารู้ไฮทำสอนการนำข้อมูลดิบเหล่านั้นครับมาชนกันในองศาที่ถูกต้องและเกิดการสังเคราะห์เป็นข้อมูลใหม่ในเชิงวิจัยซึ่งมีผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมได้นะครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงสนใจในการที่ทำงานในด้านของสังคมต้องแต่ก่อนต้องย้อนไปกลับไปช่วงปี2นะครับช่วงปี2เป็นช่วงที่ผมมีคำถามหลายคำถามกับชีวิตตัวเองมากจนอยากหาที่เงียบๆในการตอบคำถามนะครับก่อนหน้านั้นผมก็เป็นชีวิตเด็กธรรมดาที่เรียนหนังสือเช้ายันเย็นนะครับเข้าติวพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่หาได้ตามที่เรียนพิเศษนะครับไม่ต้องหาที่อื่นเลยก็เพราะช่วงปี2เป็นช่วงที่มีคำถามกับชีวิตผมตัดสินใจหาที่สงบแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นพ่อเคยพูดเรื่องสนุกนะครับก็จำได้ว่าพ่อเคยกล่าวท่านพุทธทาสเนี่ยสมัยหนุ่มๆหมายถึงพ่อหนุ่มๆนะครับไม่ใช่ท่านพุทธทาสหนุ่มตอนนั้นเดินทางไปด้วยรถไฟครับออกกลางคืนออกเที่ยวกลางคืนจากหัวลำโพงใช้ชีวิตเหมือนกิปสเตอร์นะครับตั้งแต่ที่สงบสโลไลฟ์แล้วก็เดินทางไปแต่จริงมันไม่ใช่หรอกครับมันรู้จักอยู่ไม่กี่ที่นะตอนนั้นนะครับเมื่อไปถึงครับผมจำได้ว่าผมทำการเช็คอินที่สวนโมกนะครับเดินไปที่ประชาสัมพันธ์ไปขอกุญแจได้กุญแจมาในห้องคิดว่าเอ้ยยังไงคืนนี้สบายแล้วผมได้พักในอาคารอีกมอนเก่าๆนะครับมีสองชั้นห้องของผมเนี่ยอยู่ชั้นที่2ขวามือริมสุดผมไขกุญแจแล้วเปิดประตูห้องเข้าไปครับสิ่งที่เจอในห้องมีหมอนไม้มีเตียงไม้หนึ่งอันมีเทียนหนึ่งเล่มไม้ขีดหนึ่งกอกแล้วก็ไฟที่ติดดับๆหนึ่งดวงนะครับมันอาจจะดูเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยลำบากเหมือนตอนที่พี่โอ้ยพูดนะครับแต่ว่าเด็กที่อยู่กรุงเทพมาตลอดเมื่อเปิดเข้าไปเจอฉากนั้นช็อกครับช็อกว่ากูจะนอนยังไงวะคืนการได้เจอบังเอิญว่าตอนนั้นฝนตกพอดีนะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นคือนอนฟังเสียงฝนเล่นนะครับจำได้ว่าก่อนไปเนี่ยอ่านหนังสือท่านพุทธทาสบอกว่าถ้าไปถึงสวนโมกแล้วเนี่ยให้ไปฟังก้อนหินคุยกันไปฟังต้นไม้คุยกันผมก็เลยครับตั้งหน้าตั้งตานอนฟังเลยสิ่งที่ค้นพบในตอนนั้นคือมันไม่ใช่เสียงก้อนหินหรือเสียงต้นไม้หรอกครับมันคือเสียงของเราคุยกันตัวเองในภาวะที่มันสงบเพียงพอมันเกิดคำถามหลายคำถามในใจผมมากจนได้คำถามหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าผมต้องหาคำตอบคือการได้คำถามว่าชีวิตคืออะไรแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับผมก็ออกมาเดินเล่นในสวนโลกยังคงทำตัวเหมือนเด็กกรุงเทพก็คือตื่นสายแล้วก็ไปเดินเล่นเรื่อยๆจนฝนตกครับแล้วก็ไปหลบฝนจนเจอพระรูปหนึ่งพระรูปนั้นก็เดินเข้ามาถามว่าโยมทำอะไรอยู่ที่ไหนมาจากไหนเรียนอะไรก็ตอบข้อมูลพื้นฐานไปว่าเรียนเภสัชอยู่กรุงเทพนี่มาหาที่เที่ยวเล่นเลยถ้าบอกเล่นที่สัตว์ก็ดีนิดหน่อยเปิดร้านขายยาก็รวยไปทำบริษัทยาก็รวยแล้วก็ขายยายังไงก็ได้ขอแค่รวยก็พอด้วยความที่พื้นฐานเป็นเด็กขี้เถียงจากบ้านเถียงแรงว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นทำไมถึงไม่ควรทำแล้วก็เภสัชที่ดีควรจะทำตัวยังไงตามที่เรียนตามหนังสือมาท่านก็ย้อนถามคำหนึ่งว่าตอนนี้รู้แบบนี้แล้วอีกหน่อยมีลูกมีเมียอยากได้ลาภอยากได้ยศยังจะทำอย่างนี้อยู่หรือเปล่าแล้วท่านก็ชี้ไปที่กุฏิข้างๆที่ผมนั่งคุยกับท่านนะครับเป็นกุฏิหลังสุดท้ายของท่านพุทธทาสนะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพ
ท่านชี้ไปที่ห้องที่ท่านพุทธทาสจำวัดแล้วบอกว่าเห็นเตียงนั้นไหมนั่นคือเตียงที่ท่านพุทธทาสเนี่ยนอนก่อนมรณภาพแล้วบอกว่าท่านพุทธทาสนอนตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้เพราะไม่คิดว่าจะมีคนมาทำร้ายหรือทำอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ท่านพุทธทาสสอนเสมอคือในเรื่องของการอยู่อย่างต่ำการทำอย่างสูงการอยู่อย่างต่ำการทำอย่างสูงหมายความว่าเราจะไม่มีวันตกต่ำไปมากกว่านั้นได้อีกแล้วเมื่อเราไม่มีวันตกต่ำไปชีวิตมันคือความสุขง่ายๆผมได้คำตอบหนึ่งของคำถามที่ถามไปก่อนหน้านี้คือว่าเราควรจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตอยู่และทำประโยชน์ได้ด้วยไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่ขอให้ทำประโยชน์ได้แล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนที่บ้านจึงเป็นคำตอบหนึ่งของการใช้ชีวิตผ่านการผ่านสวนโมกมาครั้งนั้นนี่ทำให้ผมมีมุมมองในชีวิตที่กว้างมากขึ้นประกอบกับช่วงที่ทำกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็ช่วงที่ใช้ชีวิตมหาลัยนั้นได้รับโอกาสดีๆแม้กระทั่งจากโอกาสผู้นำแห่งอนาคตเองในการได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านในบ้านเยอะเราพบว่าคนรุ่นใหญ่กับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันสมควรจะเจอกันมันสมควรจะนำประสบการณ์สมควรจะนำมุมมองทุกอย่างมาแชร์กันไม่ได้หมายความว่าการคุยกับผู้ใหญ่เยอะทำให้เราเชื่อผู้ใหญ่นะครับจะทำให้เราไม่เชื่อถ้าเราไม่ได้ไต่ตรองเพราะฉะนั้นแล้วเด็กรุ่นใหม่มีกำไรมากๆครับถ้าได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์ในบ้านเมืองมามากมายนะครับความสนใจในด้านของสังคมผมยังดำเนินต่อไปนะครับจนมาถึงเรื่องงานแม่ประจำที่ทำอยู่คือเรื่องของมักกะสันมักกะสันคืออะไรครับมักกะสันคือที่ของการรถไฟเป็นพื้นที่สาธารณะที่ตอนนี้การรถไฟกำลังจะส่งต่อไปให้กับกระทรวงการคลังเพื่อให้เช่าในเชียงคานินะครับเพื่อวาทกรรมที่ว่าใช้หนี้รถไฟนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อ2ปีก่อนครับแผนของรัฐบาลคือการพัฒนาพื้นที่มักกะสันเป็นคอมเพล็กซ์เต็มรูปแบบนะครับบนพื้นที่497ไร่ครับจะถูกนำมาพัฒนาเป็นคอมเพล็กซ์เป็นศูนย์การค้าซึ่งผมเชื่อว่าคนบ้านเรานี่มีศูนย์การค้าเดินเยอะมากแล้วนะครับเมื่อรัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารประเทศครับรัฐบาลคสช.บอกว่าอยากให้พื้นที่บางส่วนมาเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสวนสาธารณะเป็นพิพิธภัณฑ์โดยที่เคาะมาล่าสุดเนี่ยเรามีพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เป็นลักษณะคอมเพล็กซ์ 64% พื้นที่สาธารณะอีก 30% นะครับซึ่งถามว่าถ้าในเชิงคุณค่าและมูลค่ามันกระเทือนขึ้นมานิดนึงครับข้อเสนอคสช.ถามว่าสิ่งที่เครือข่ายมักกะสันคิดคือการกระเถิบคุณค่าและมูลค่าทั้งหมดขึ้นมาอยู่ที่จุดสูงสุดครับเครือข่ายมักกะสันนำเสนอโมเดลมักกะสันสวนสร้างสรรค์ซึ่งผสมผสานระหว่างพื้นที่สีเขียวพื้นที่เชิงพาณิชย์และวิถีชีวิตหลากหลายมิติมันคืออะไรบ้างครับสวนสร้างสรรค์มันคือการที่ไม่นำพื้นที่เนี่ยมาแบ่งออกเป็นส่วนๆแต่เรานำพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมาวางกับมาสเตอร์แพลนเป็นแผนแม่บทโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะทำเป็นของขวัญให้ประเทศไทยมักกะสันไม่ได้หมายถึงแค่กรุงเทพไม่ได้หมายถึงแค่คนย่านนั้นแต่มันหมายถึงประเทศไทยการพัฒนาพื้นที่มักกะสันจะเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นในประเทศและพื้นที่อื่นในโลกเราอยากให้มีหลายๆอย่างในพื้นที่มักกะสันเช่นหอสมุดเจ๋งๆพื้นที่แบบ TCDC หรือ TK Park ที่เป็นของประชาชนมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้ของเยาวชนเป็นต้นแบบเมืองที่ดีเป็นพื้นที่ให้คนแก่วัยเกษียณมานั่งคุยกันมานั่งถ่ายทอดวิทยาการความรู้ประสบการณ์เป็นที่สนับสนุน SME รายย่อยเรามีห้างที่ขายแบรนด์เนมหรูๆแต่เราไม่มีห้างที่ขาย SME ขายความเป็นไทยหรือขายแบรนดิ้งของไทยออกไปเป็นพิพิธภัณฑ์อาหารเป็นศูนย์รวมของคนทั่วโลกแล้วก็เป็นศูนย์รวมของคนกรุงเทพมักกะสันคือที่เดียวที่เหลือในประเทศนี้ที่มีการเดินคมนาคมง่ายที่สุดแล้วก็มีศักยภาพสูงที่สุดที่ถามว่าแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่แรกหรือเปล่าต้องตอบไม่ใช่ครับผมจะพาไปดูมักกะสันของประเทศอื่นบ้างถ้าเราพูดถึงมักกะสันของสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กเราจะพบเซ็นทรัลพาร์คเป็นมักกะสันของอเมริกาเซ็นทรัลพาร์คคือที่ที่ประชาชนหุ้นกันลงขันในการดูแลส่วนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ซึ่งใหญ่กว่ามักกะสัน4เท่าประชาชนเนี่ยสามารถร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันซัพพอร์ตส่วนนี้โดยใช้เงินจากรัฐน้อยที่สุดใครไปนิวยอร์กแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมเซ็นทรัลพาร์คก็ถือว่าไปไม่ถึงนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูมักกะสันของเยอรมันที่เบอร์ลินเราจะพบเทมเพลฮอฟเป็นสนามบินเก่าครับ
สนามบินเก่าบนพื้นที่ใหญ่ของมักกะสันประมาณ 2-3 หลายเท่าครับประมาณ 2-3 เท่าแล้วบอกว่ารัฐจะนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรือว่าเชิงอื่นๆก็ตามแต่ประชาชนไม่ยอมประชาชนเลยทำข้อตกลงกับรัฐบอกว่าเอางี้งั้นให้ประชาชนเข้าไปลองใช้ครับว่าทำอะไรได้บ้างเขาเรียกวิธีการแบบนี้ว่า interim use นะครับทีนี้เรามาดูมักกะสันของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์คือการเล่นไบเดอร์เบย์ครับทำไมสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่านนทบุรีนิดเดียวถึงจัดตั้งให้มีพื้นที่สาธารณะซึ่งใหญ่กว่ามักกะสันประมาณ2เท่าได้นะครับลีกวนยูแล้วก็ผู้นำสิงคโปร์มองเห็นอะไรของการมีพื้นที่สาธารณะมีส่วนขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสุดท้ายแล้วที่แห่งนี้คือที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการเดินทางซึ่งทำไมสิงคโปร์มีประเทศเล็กๆถึงไม่นำพื้นที่นั้นไปสร้างเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่นี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นำครับที่ทำให้ประเทศเล็กๆเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคแล้วก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ของโลกสำหรับมักกะสันในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าไม่รบกวนทุกท่านจนเกินไปนะครับจะแนะนำให้หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็กดไลค์เพจ Facebook Imagine มักกะสันนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เชื่อว่าเราจะอัปเดตทั้งตัวอย่างในต่างประเทศตัวอย่างในประเทศแล้วก็แนวคิดความเคลื่อนไหวของมักกะสันทั้งหมดให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับก่อนที่ผมจะลงไปจากเวทีแห่งนี้ครับผมว่าผู้พูดทุกท่านที่ขึ้นมาพูดก่อนหน้านี้มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเรามีเหมือนกันคือเรามีแพชชั่นเรามีความหลงใหลที่อยากทำให้สังคมนี้ประเทศนี้บ้านเมืองนี้ดีขึ้นเรามีความหลงใหลในชีวิตที่เราอยากเดินตามอยากใช้อยากบริหารเพราะว่าไม่ว่าจะทำงานหรือทำอะไรก็ตามนะครับหาแพชชั่นนั้นในชีวิตให้เจอและค่อยๆเดินตามมันเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดแบบไม่งมงายค่อยๆทำอย่างระมัดระวังแล้วผมว่าเราจะเจอจุดหมายเราไปพบกันที่จุดหมายในสักวันขอบคุณครับขอบคุณคุณครับ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 คุณคร